นี้มาเที่ยวอยุธยาแล้วตรงนี้จะเป็นปกติมาเที่ยวอยุธยาเนี่ยจะแนะนำให้ไปทานกุ้งเผานะครับตรงนี้แถวๆนี้ตรงก่อนเข้าอยุธยาเนี่ยมาจากกรุงเทพไปเอเชียเนี่ยใช้เวลาขับแค่30-40นาทีก็จะมาถึงตรงข้างหน้าอมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมินะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดกลางตลาดกลางก็จะมีกุ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำซึ่งมันจะราคาถูกตัวนี้แล้วก็จะเป็นผักกุ้งเนี่ยก็จะแนะนำให้มาทานตัวนี้มากกว่าร้านนี้นะครับร้านอาหารกุ้งเพื่อนแพรนี่เป็นวัดพระนอนซึ่งอยู่ข้างหลังไกลๆนู้นก็จะเป็นเจดีย์สามองค์ตรงในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาก็เป็นพระนอนวัดมงคลบัพพิตรอยุธยาซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปเที่ยวก็จะมาถ้ามาถึงแล้วอันนี้เป็นเจดีย์สามองค์ชื่อดังส่วนใหญ่ถ้าไปเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปตรงจุดตรงนี้เปลี่ยนมาแล้วก็นำมาจุดบูชาหลวงพ่อพระมงคลบัพพิตรที่องค์จำลองพูดอยู่นี่ก็เหมือนเกิดแต่เจ็บตายสักวันหนึ่งก็ดีในวันในคืนนี้เป็นพระพุทธรูปในโบสถ์นี่ครับมาไอติมตัวนี้ก็คือเพิ่งเคยเห็นนะก็คือว่าไอเดียจะเจ๋งมากก็คือจะมีตัวรองกันหยดนะซื้อไอติมเจ้าคุณลุงข้างหลังตัวนี้ก็คืออันนี้แบบเพิ่งเคยเห็นแกก็บอกว่าคิดเองเนี่ยมากินไอติมอยุธยาที่วัดนี้ได้